สวัสดีค่ะวันนี้วันอังคารที่21เราจะมาถ่ายชมพู่มะเหมี่ยวให้ดูนะตรงมุมนี้มืดเนาะเดี๋ยวจะถ่ายรูปใหญ่ๆให้ดูที่บ้านมีอยู่ต้นหนึ่งที่เคยเอาต้นมาจากปังมดนี่เห็นปะแต่ว่าเขาจะออกมืดๆหน่อยเนาะแล้วก็ตรงนี้ที่เขาก็มีลูกใหญ่หลายต้นอยู่แล้วก็นี่เต็มต้นเลยตอนติดอะติดเยอะมากเลยนะแต่เราออกแล้วเหลือแค่เนี้ยมันร่วงพ่อบอกว่ามันเปรี้ยวว่าจะเก็บกินทำน้ำปลาหวานเนาะแล้วก็ถ่ายคลิปแต่ตอนนี้ด้วยความที่มันยังไม่แก่ก็จะมีอยู่ติดไหล่ลูกเหมือนกันลูกเขาสวยนะแดงๆเหมือนแอปเปิ้ลเลยครับเดี๋ยวก่อนลูกให้ป้าถ่ายนี่ก่อนต้นเลยต้นเขาก็จะไม่ใหญ่จนเกินไปแล้วแล้วก็วันนี้ต้องเป็นพี่เลี้ยงเด็กแสบเด็กแสบเด็กแสบน้องนับนับสวัสดีครับลูกสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับ ตัวแสบอันก็ครับผมอันนี้ก็จะไปข้างบ้านเนาะอะไรลูกบ้านเดี๋ยวป้าดูให้เพื่อนดูลูกเขาใหญ่แล้วเนาะแต่ก็ยังไม่แก่ให้เราเลยส่วนนี้ก็คือมะยมเนาะมะยมเขาก็จะหายป่วยแล้วแต่ขนุนเขาไม่อยู่แล้วเขาทนไอ้โรคที่เขาเป็นไม่ไหวนั่นแหละสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกคนอันนี้ก็ทายก็ภัยของเพื่อนบ้านแล้วก็มีเด็กแสบไล่ตีหมานี่มีต้นดีปีด้วยดีปีนี้โอ้นานมากแล้วนะตั้งแต่หญ้ายังอยู่อ่ะแล้วหญ้าเสียตั้ง30ปีได้แล้วมั้งจะไม่ได้เก็บขายหรอกมันก็สุกเงี้ยแหละเนาะเพราะเขากินกันไม่เป็นขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะ